สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทิ้งอาชีพนางเอกได้ชีวิตใหม่ที่เมืองนอกหายหน้าหายตาไปนานสำหรับหนิงจุฑาทิพย์ครุฑามาสหรือชื่อที่ใช้ในวงการคือแอลนักแสดงชาวไทยของทางต้นสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแต่ไม่จบการศึกษาเพราะเข้าวงการบันเทิงก่อนและเมื่องานด้านบันเทิงเข้าที่ได้สอบเทียบวัดระดับการศึกษามัธยมปลายเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรุ่นเดียวกับนุ่นวรนุชเดิมมีชื่อเล่นว่าหนิงแต่ที่มาของชื่อแอลนั้นเป็นเพราะแอลชื่นชอบนักแสดงเป็นการส่วนตัวท่านหนึ่งคืออ้อนเกวลินคอตแลนด์เมื่อมีโอกาสได้เข้าวงการจึงอยากใช้ชื่อที่คล้องจองกับดาราในดวงใจและด้วยหน้าตาที่สวยสดใสสมวัยก็ส่งผลให้แอลนั้นก้าวเข้ามาสู่วงการด้วยการถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นลงนิตยสารวัยรุ่นต่างๆจนเข้าตาผู้จัดละครจึงชักชวนให้ไปแสดงละครหลายเรื่องภายใต้สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมายดาดหุบเขากินคนทองเนื้อก้าวนางสาวทองสร้อยเป็นต้นนอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามกันแล้วหลังจากที่หายไปจากวงการบันเทิงไปพักหนึ่งแอลก็ได้มีโอกาสไปทำงานในหลายๆด้านเช่นเขียนบทและกำกับการแสดงของมหาวิทยาลัยเกริกเป็นส่วนหนึ่งในภาควิชาภาพยนตร์เบื้องต้นและเป็นวิทยากรรับเชิญให้สำหรับงานชมรมผู้ปกครองนักเรียนในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนในชมรมผู้ปกครองอาสาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยปัจจุบันหยุดงานทั้งหมดเอาไว้และไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ประเทศฝรั่งเศสโดยมีอาชีพครูสอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ประจำที่ซูเปอร์สตาร์อะคาเดมีซึ่งปัจจุบันแอลจุฑาทิพย์ในวัย43ปีที่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเธอนั้นนับวันยิ่งสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆขึ้นแท่นเป็นคุณนายเมืองน้ำหอมเลยก็ว่าได้แถมยังมีลูกๆที่หน้าตาน่ารักมากๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตมีเดียขอบคุณครับ